หลังๆเนี่ยเราได้ยินเยอะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพิ่มความต้องการเพิ่มความต้องการทางเพศด้วยแล้วก็เพิ่มพละกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยมีหลายอย่างเลยนะคะมีกาฟงกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มหรืออาหารเสริมต่างๆอันนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนไหมหรือว่าจริงๆแล้ววิธีที่จะฟิตได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างอย่างทางเดียวที่จะทำให้เราสุขภาพดีได้สมรรถภาพมันฟิตตลอดเวลาได้มันก็มาจากปัจจัยพื้นฐานของการดูแลร่างกายแบบองค์รวมอะค่ะคุณนอนเป็นยังไงคุณกินอะไรเข้าร่างกายบ้างคุณดูแลรักษาปอกรักร่างกายคุณไหมคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะพวกเนี้ยอย่างที่บอกมันเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศทั้งหมดเพราะมันคือกล้ามเนื้อมันคือหลอดเลือดเนาะมันคือฮอร์โมนมันคือสารสื่อประสาทอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นฮอร์โมนเป็นสารสื่อประสาทออกกำลังกายก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงหลอดเลือดแข็งแรงนะคะการนอนก็ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทต่างๆเช่นพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราฟิตได้แต่ว่าไอ้พวกตัวยาทางลัดอาหารเสริมไอ้พวกกาแฟมหัศจรรย์อะไรต่างๆอะไรที่อ่านปุ๊บแล้วมันดูดีเกินจริงอ่ะมันไม่มีทางเป็นของจริงหรอกแล้วก็ถ้าเราไม่รู้เบื้องต้นง่ายที่สุดผลิตภัณฑ์พวกนี้อยากรู้ว่ามันจริงไหมอันดับแรกเข้าเว็บไซต์ออยไปเช็คก่อนมีเลขออยจริงหรือเปล่ามันขึ้นทะเบียนออยสำหรับอะไรเขาก็จะมีขึ้นให้ว่ามันขึ้นให้เลขออยสำหรับอะไรแล้วตอนเนี้ยไอ้ผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันยังได้ขึ้นทะเบียนอยู่ไหมหรือว่าเขายกเลิกไปแล้วต้องไปเช็คเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนแบบโอ้โหราคาก็ไม่แพงตอบโจทย์ปัญหาทุกอย่างในชีวิตดูง่ายดีไม่ต้องทำอะไรเลยกินซัพพลิเมนต์อันนี้แล้วก็ไปสาวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคิดไว้ก่อนว่ามันไม่มีทางเป็นจริงได้นะคะ